ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะชาวนาก็แห่ไปถอนเงินกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะคล้ายคชมุชมชน<ม><ม>แออัดนิดนึงเปไม้อยู่<ช>ข้างห,หลังค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะจะมี ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสสาขาวังทองชาวนาในพื้นที่ที่เป็นลูกค้าทกสสาขาวังทองนะคะก็เดินทางมาตรวจสอบเงินในบัญชีแล้วก็เบิกถอนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตการทำนาเพาะปลูกข้าวฤดูการนาปี2,562ที่รัฐบาลได้อนุมัติตามมติคอรอมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาในอัตราไร่ละ500บาทแต่ไม่เกินรายละ20ไร่ ด้านนายพานุพงษ์ดวงจันทร์ผู้ช่วยผู้จัดการทกสสาขาวังทองก็ได้กล่าวว่าตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุสน,นต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต62-63ัผ่านทกสทั่วประเทศนะคะขณะนี้ทกสสาขาวังทองก็ได้เริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยค่าเพาะปลูกข้าวแก่ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสร,ริมการ,กรเกษตรแล้วค่ะ โดยในเขตการดูแลของทกศสาขาวังทองนะคะก็มีชาวนาที่ได้รับเงินโครงการดังกล่าวกว่า3,900รายคิดเป็นเงินก็ประมาณ30ล้านบาทซึ่งหลังจากที่มีประกาศไปก็ได้มีชาวนาทยอยเดินทางเข้ามาตรวจสอบเงินในบัญชีกันอย่างต่อนเนื่องค่ะ และจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลก็ยังได้มีนโยบายให้ทกศจัดหาถุงยังชีพมอบให้ผู้เดือดร้อนและเข้าไปสนับสนุนศูนย์อบพยพหรือจุดรวมพลต่างๆแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการดำเนินมาตรการฟื้นฟูหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือมอบเงินสมทบทุนสร้างบ้านหลังใหม่นะคะการซ่อมแซม ทรัพย์สินของใช้ที่จําเป็นอีกด้วยค่ะก็มากันได้3วันแล้วแน,แน่นธนาคารแบบนี้ทุกวันครับก็ก็ในเบื้องต้นเนี่ยเห็นตัวเลขมาประมาณ30ล้านแล้วก็จำนวนลายก็เฉพาะของวังทอง3ประมาณสัก3,900ลายครอบครัวประมาณ3,900ครอบครัวครับที่ รวมถึงด้านของภาระหนี้สินที่มีอยู่กับทกศนะคะทางทกศก็จะพิจารณาขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปและพิจารณาให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นในครัวเรือนและป้องกันการก่อนหนี้นอกระบบไม่เกินรายละ50,000บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์ในช่วงของระยะเวลา6เดือนแรก พร้อมทั้งมีสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับเกษตรกรลูกค้าผู้ประสบภัยตามความจำเป็นไม่เกินรายละ5 0 0 0 0นบาทอีกด้วยค่ะ